วันนี้เราจะมาทำแกงส้มสามดอกค่ะดอกสโนดอกแคและก็ดอกกระจรนะคะสดๆใหม่ๆเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกด้วยดอกกระจรตัดออกเป็นดอกๆนะคะถ้าไม่อย่างนั้นตอนแกงจะแข็งมากเลยค่ะเครื่องปรุงมีดังนี้ค่ะปลาทูน่าต้มสุกเราจะเอามาโขกกับพริกแกงส้มอีกรอบหนึ่งนะคะพริกแกงส้ม1ขีดแล้วก็ดอกไม้3อย่างตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะ